รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปีขบวนการเด็กดีตอนน้ำใจนักกีฬาสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันสุดยอดนักวิ่งเป็นการค้นหานักวิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นตัวแทนไปแข่งระดับจังหวัดดวงนักกีฬาจะต้องมาแข่งขันในกีฬาหลากหลายประเภทเพื่อพิสูจน์กำลังขาไม่ว่าจะเป็นวิ่งระยะไกลวิ่งระยะสั้นว่ายน้ำปั่นจักรยานที่สำคัญวิ่งระยะไกลหรือวิ่งมาราธอนจะมีคะแนนสูงสุดเลยนะครับอ้าวเกินเส้นตั้งนานขณะนี้เข้าสู่ช่วงสำคัญของการวิ่ง400เมตรแล้วครับเป็นวูฟกับฟ็อกนี่เองที่กำลังขับเคี่ยวกันอย่างสูสีเลยครับวันนี้แหละฉันจะชนะนายให้ได้วูฟการแข่งวิ่ง400เมตรจะได้ผู้ชนะแล้วครับคุณผู้ชมเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเป็นวูฟอย่างที่คาดกันไว้คุณจะมีให้ลุ้นในช่วงท้ายการแข่งขันประเภทต่อไปขอให้เอาใจช่วยนักกีฬาที่ท่านชื่นชอบด้วยนะครับคอยดูเถอะฉันจะชนะนายให้ได้ได้เลยใกล้ได้เวลาแข่งประเภทต่อไปแล้วเราไปเตรียมตัวกันเถอะยอดไปเลยวูฟยอดนักกีฬาเจ้าป่าต้องเป็นนายแน่ๆเลยทำไมนะฉันชนะเจ้าวูฟไม่ได้เลยอีกนิดเดียวเองเจ็บใจจริงๆนี่โนบิใบบัววันนี้ฉันขอกลับก่อนก็แล้วกันนะพรุ่งนี้มีแข่งวิ่งมาราธอนเป็นรายการสุดท้ายคะแนนสะสมมากที่สุดด้วยเพื่อเป็นการไม่ประมาทฉันจะต้องชนะให้ได้คราวนี้แหละนายจะต้องแพ้ฉันแน่ๆเอาล่ะครับแล้วเราก็มาถึงการแข่งขันครั้งสำคัญประเภทสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือแข่งวิ่งมาราธอนนั่นเองตัวเต็มก็ยังคงเป็นวูฟมาลองลุ้นกันสิครับว่าจะมีใครหยุดวูฟได้ไหมคราวนี้นายต้องแพ้ฉันแน่ๆมาลองดูกันฉันไม่ออมมือให้หรอกนะฉันวิ่งตามนายทันแล้วนะฟ็อกนี่มันเพิ่งเริ่มต่างหากยังมีอะไรเด็ดๆรอนายอยู่นะวูฟฉันไปแล้วนะคราวนี้แหละนายจะต้องแพ้ฉันแน่ๆเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ยเจ็บเป็นยังไงบ้างลุกไหวไหมขอบใจมากนะวูฟที่ช่วยฉันเอาไว้ไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันแย่แน่ๆเลยนั่นสิฉันนี่โดนทับเกือบแบนเลยนะถ้าไม่ได้นายช่วยไว้แล้วก็ฉันแย่แน่ๆใช้รองเท้าซูเปอร์สปีดของฉันสิวูฟอย่างน้อยก็ใช้ชดเชยเวลาที่นายเสียไปไม่เอาหรอกแบบนั้นมันเอาเปรียบฉันจะขอวิ่งด้วยกำลังของฉันเองเป็นไงวูฟในที่สุดฉันก็ชนะนายได้แล้วฉันชนะนายแค่สนามเดียวก็จริงแต่คะแนนรวมฉันก็ได้เป็นเจ้านักวิ่งเลยนะสุดยอดเลยวูฟนายเนี่ยเป็นยอดนักกีฬาจริงๆนายนี่เป็นยอดนักกีฬาตัวจริงเลยให้ความสำคัญกับมิตรภาพมากกว่าเหรียญรางวัลทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะทั้งที่ฉันเป็นฝ่ายชนะแท้ๆแต่ไม่เห็นมีใครสนใจฉันเลยแถมยังไม่สนใจกับเจ้าวูฟฟ็อกเวลานี้เธอรู้สึกไม่ดีใช่ไหมล่ะถึงแม้เธอจะชนะวูฟได้ฮ
ครูใหญ่ครับทำไมผมถึงรู้สึกแย่ๆยังไงก็ไม่รู้ครับครูนั่นเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้ชนะด้วยฝีมือของเธอเองนะสิแต่เธอชนะเพราะความโชคร้ายของคู่แข่งเธอรู้ไหมว่าทำไมถึงไม่มีใครสนใจเธอแต่กลับไปสนใจและชื่นชมวูฟไม่ทราบครับเป็นเพราะว่าวูฟมองเห็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าชัยชนะนั่นก็คือความมีน้ำใจยังไงล่ะผมเข้าใจแล้วครับว่าสิ่งที่ผมทำมันผิดคิดแต่จะเอาชนะอย่างเดียวเธอยังเป็นเด็กไม่แปลกที่จะทำเรื่องผิดพลาดครูขอแค่ให้เธอเอาเรื่องครั้งนี้เป็นบทเรียนไม่ทำผิดซ้ำเรื่องเดิมอีกก็พอแล้วครับครูใหญ่